สดีค่ะพบกับวิวนนเดอร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะวิวจะมาเปิดกูลิปสติกสีแดงทั้งหมด11แท่งนะคะนี่ที่วิวจะวอชไปนะคะก็คือเป็นแดงที่เนื้อแทบจะต่างกันหมดเลยนะคะทั้งหมด11แท่งว่าแต่จะมีแบรนด์ไหนบ้างเนื้อแบบไหนบ้างก็ติดตามชมกันได้เลยค่ะขอเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนี่ค่ะของคริสเตียนดีออร์นะคะตัวนี้เป็นแมตต์ที่วิวรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อที่ค่อนข้างแบบกำมะหยี่เดี๋ยววีปาดให้ดูเลยอันนี้เป็นสีแดงกำๆนะคะแดงแบบโหดๆหน่อยแดงไร้ไร้แดงแบบแดงไร้ไร้นะคะนี่แดงไร้ไร้คือตัวนี้เนี่ยพิกเมนต์ไม่ได้แบบว่าแน่นปัวเวลาเกลี่ยเนี่ยให้ทุกคนดูมันจะมีความยังเหลือความบางของพิกเมนต์คือสำหรับเกลี่ยเนี่ยเกลี่ยง่ายเวลาเราจะเกลี่ยให้มันฟุ้งๆนะคะแต่มันค่อนข้างที่จะหลุดเร็วนิดนึงถ้าสมมติว่าถ้าเทียบกับแมตต์อื่นวิว่ามันหลุดเร็วไปหน่อยฉะนั้นต้องพกไปเติมบ้างเวลาเรากินนู่นกินนี่นะจ้ามาขอโทษนี่นะคะทุกคนดูดูดิแต่ว่าสีมันสวยนะคะอันนี้คือสี828นะคะ Dress to Matte นะคะสีนี้คือสวยแต่จริงๆถามว่ามันเลวร้ายไหมกับการหลุดมันไม่ได้เลวร้ายแล้วก็เกลี่ยเนี่ยถ้าทำให้ฟุ้งเนี่ยมันง่ายแต่ว่าถ้าจะทาแบบเต็มปากเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าวี่แนะนำว่าอันนี้ทาแบบฟุ้งๆจะสวยกว่านะคะและสีมันสวยจริงๆสีเด็ดมากแล้วก็แบบกลิ่นโอเคไม่ได้แบบเป็นกลิ่นน้ำหอมที่รุนแรงแล้วตัวแท่งสวยค่ะความดีออเธอดูเธอดูนะคะตัวแท่งสวยหรูสไตล์ดีออเลยอันนี้ถ้าสมมติใครชอบเนื้อแบบไม่ได้แมทมากเวลาอยู่บนปากไม่ได้แห้งเกินไปก็ตัวนี้เหมาะค่ะอ้าวแล้วมาต่อ Dior Addict Dior Addict อันนี้วิขอนำเสนอหน่อยวิชอบมากมันเป็นเนื้อทินนะคะทุกคนเป็นทินที่ไม่ได้ให้พิกเมนต์ที่มันหนาอะไรมากแต่ว่ามันเป็นเนื้อที่สวยมากและเวลาอยู่บนปากเนี่ยจะเบาสบายแล้วก็มีความชุ่มชื่นระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งไม่ได้ชุ่มชื่นมากแต่ก็ไม่ได้แห้งนะต้องเติมระหว่างวันบ้างมีความทนระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าสีสวยกลิ่นหอมแบบช็อกโกแลตมิ้นต์คือดีเรื่องรูปลดกลิ่นเสียงแล้วตัวแท่งสวยงามมากหรูหราสไตล์ดีออร์อีกเช่นเคยนะคะอันนี้ชื่อสี771นะคะ Natural Berry ตัวนี้คือต้องไปตำมันสวยจริงคือตัวแท่งดีเรื่องแพ็กเกจแล้วก็คุณภาพคือดีวิชอบตัวนี้ไม่แพ้กันนะคะแล้วมาถัดไปขอที่ตัวนี้ต่อนะคะยิปแซงเนี่ยมีตัวนี้คือรุ่นแมตต์สเตนคืออะไรสเตนคือความทิ้งรอยไว้นะคะอันนี้คือความเป็นสเตนก็คือมันจะค่อนข้างที่จะแนบปากวิชอบตรงนี้วิชอบเนื้ออะไรก็ตามที่แนบปากอันนี้ก็แนบปากพอสมควรอันนี้ก็แนบปากอันนี้ก็แนบปากแล้วอันนี้เนี่ยพิกเมนต์เขาแน่นกว่าความเป็นทินแต่ก็จะไม่แน่นเท่าความเป็นแมตต์จ๋าหรือแมตต์เวลเวทหรือว่าเป็นแมตต์ที่เป็นแบบแมตต์จุ่มเลยเป็นลิควิดนะคะอันนี้ก็คือมีความเป็นสเตนมีความลงปากแล้วยังดูจางๆเกลี่ยให้ฟุ้งได้แล้วก็เวลาทาเนี่ยให้ความรู้สึกที่ยังสบายอยู่นะคะมีหลุดบ้างระหว่างวันนะมีความแบบว่าต้องพกไปเติมแต่ถามว่ามันก็ทนในความที่แบบมันยังเป็นรอยที่ดูเหมือนแบบปากเราจะไม่ขาดสีอะปากเราก็จะดูเหมือนมีสีอยู่ตลอดทุกคนเก็ทไหมคือมันก็ยังจะสวยอยู่แบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือรูปลดกลิ่นเสียงไม่ใช่แพ็กเกจนะคะแพ็กเกจสวยสไตล์ยิปแซงนะอันนี้เบอร์8เดี๋ยววิจะทิ้งรายละเอียดทุกแท่งที่วีสวอชในวันนี้นะคะไว้ข้างล่างนะแล้วก็บอกก่อนว่าวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะวีทำไม่มีใครจ้างวีเพื่อให้ทำคลิปนี้ขึ้นมานะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะวีขอให้ดูกันที่ลังโคมรุ่นนี้ออกใหม่ลังโคมอันนี้แพ็กเกจสวยมากแพ็กเกจปัวมากวีชอบมากนะคะดูหราไฮโซแล้วก็ดีมากแล้วเนื้อดีด้วยแล้วกลิ่นก็คือแบบว่าคล้ายๆแบบจะไม่มีกลิ่นวิชอบอะไรที่ไม่มีกลิ่นนะที่จริงแล้วเพราะว่าวี่แพ้ง่ายอันนี้จะออกแนวคล้ายทินแต่ชุ่มชื่นกว่าพิกเมนต์พอๆกันกับ Dior แต่ว่าอันนี้จะให้ความชุ่มฉ่ำกว่าจะให้ความคล้ายรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นกลอสแต่ไม่ใช่มันจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นน้ำอ่ะเหมือนเป็นน้ำทาคล้ายๆทินนั่นแหละแต่ว่ายังมีความวาวของความเหมือนจะเป็นกลอสงงปะมันเหมือนเป็นทินผสมกลอสอย่างละครึ่งแต่ว่าไม่หนักปากนะคะบางๆเบาๆก็อาจจะแน่นกว่าตัวนี้หน่อยในความพิกเมนต์แต่ว่าอันนี้จะทนกว่า
แต่อันนี้จะมีความฉ่ำวาวกว่าถ้าสมมติใครชอบแบบว่าเนื้อดูฉ่ำๆดูเป็นธรรมชาติไม่ได้แบบว่าต้องทนมากเลยแต่มันไม่ทนทุกคนต้องนึกก่อนออกก่อนนะว่ามันไม่ทนนะคะแต่ว่ามันสวยมันให้ความเป็นธรรมชาติของปากแล้วเป็นแดงที่แบบสวยอ่ะเออนะคะอันนี้ชื่อสี188เออสีอะไรสวยๆเลข8เยอะเนาะแทงหวยงวดหน้าได้ไหม โอเคต่อค่ะมาต่อกันที่อันนี้ลามคลายตัวนี้คือบอกก่อนเลยนะคะลามคลายนี่คือแมตที่คือแมตแบบแมตจุ่มคือลิควิดแมตที่เอาจริงถ้าจะเป็นแมตจุ่มที่วิชอบแทบจะที่สุดมีอันนึงวิชอบเอสเต้นะคะแต่เอสเต้เนี่ยวิไม่ได้ซื้อสีแดงแบบนี้มานะอันนี้เรามารีวิวลิปแดงแต่ว่าถ้าชอบแบบลิปแมตจุ่มเนี่ยวิแนะนำสีแบบไอ้ลามคามกับเอสเต้แนะนำสีแนะนำยี่ห้อสิเอออันนี้เป็นแดงนะคะชื่อลัสติกเป็นแดงที่แบบสวยอ่ะสวยอ่ะเป็นแดงแต่จริงในมือวิเนี่ยจะอ่อนกว่าในกล้องนิดนึงนะคะมันจะเป็นแดงที่ออกแบบนัวหน่อยแดงที่ออกแบบทาได้แบบคล้ายๆแบบ everyday look แต่ว่าในกล้องเนี่ยค่อนข้างจะจัดจ้านซึ่งตัวนี้นี่พิกเมนต์แน่นทนโคตรแต่ว่าใครที่ปากล่องแบบวิเนี่ยเป็นคนปากแห้งเนี่ยแนะนำว่าลงลิปมันก่อนมันจะดีกว่าไม่งั้นเนี่ยลงไปเดี๋ยวมันจะเป็นร่องนะคะอันนี้แต่ว่าถ้าเป็นคนปากเรียบๆเนียนๆที่ไม่ค่อยมีร่องปากก็คือโซโล่ได้เลยลงได้เลยแล้วก็คือมีความทนที่เป็นแบบมหากาคือทาไม่ต้องพกไปเติมก็ได้อะโดยเฉพาะสีเข้มๆแบบนี้วิทาไปวิแทบไม่เติมปากเลยค่ะอยู่ทั้งวันนะอันนี้คือคนที่ชอบแมตจุ่มที่แบบถ้ามีบัดเจ็ตเยอะหน่อยมีทุนหน่อยก็อันนี้ซื้อไปแล้วก็วิว่าแพ็กเกจเขาน่ารักแพ็กเกจเขาสวยเขาถ้าจะเป็นลิปมาแบรนด์แรกๆที่ทำลิปแมตแบบนี้ออกมาเลยทุกคนแล้ววิชอบลำคามวิมีหลายอีกหลายสิบแท่งแล้ววิแบบวิรอยัลทูลำคามอยู่นะคะมาต่อมาอันนี้มานี้กันบ้างเป็นลิปกลอสกลอสช่วงนี้กำลังอินกำลังมาทุกคนต้องลืมภาพกลอสรูปแบบเก่าๆไว้ก่อนกลอสเมื่อ10ปีที่แล้วกลอสแบบญี่ปุ่นคาวาอิลืมมันไว้ก่อนอันนั้นเป็นกลอสที่พิกเมนต์ไม่ได้แน่นทุกคนนึกออกใช่ไหมคะจะเป็นว่าเคลือบปากให้ดูวาวๆแล้วก็จะชอบทำออกมากันประมาณแค่สีนูดอะไรอย่างงี้ทุกคนนึกออกไหมแต่นี่ไม่ใช่จ้ะอันนี้เป็นกลอสแบบอีโวล่างอันนี้เป็นแบบกดนะคะทุกคนใช้ง่ายมากเป็นกลอสที่ไม่ใช่แบบทาเป็นแท่งสติ๊กที่แบบกดและแบบทุกคนดูพิกเมนต์นะคะเดี๋ยววิจะให้ดูวิจะกี่แหละให้ดูปัวพิกเมนต์แบบแน่นปัวแล้วเป็นแดงที่สวยมากคือตัวนี้วิบอกก่อนว่ามันจะให้พิกเมนต์ที่แน่นโคตรทนไม่มากนะคะคือต้องเติมระหว่างวันด้วยความเป็นกลอสทุกคนต้องเข้าใจความเนื้อกลอสก่อนมันจะไม่ทนเหมือนแมตต์เนาะแต่ว่าพิกเมนต์นี่แน่นวิไม่เคยเห็นกลอสที่พิกเมนต์แน่นขนาดนี้ตั้งแต่วิเติบโตมาในสมัยไหนนะคะอายุเกือบ30ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าโออันนี้เป็นกลอสที่แบบอีโวล่างเป็นกลอสยุคใหม่เป็นกลอสที่พิกเมนต์แน่นมากใครที่ชอบปากฉ่ำโป๊ะแบบฝรั่งให้ดูแบบปากแบบจืดอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้แนะนำนะคะของ NYX นะตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ย Super Clique อ่านไม่ออกนะคะอ่านว่าอะไรคะทุกคนคะอันนี้เป็นกลอสก็แล้วกันนะคะทุกคนคะใครชอบก็ลองไปจำกันนะแล้วไม่แพงมากด้วยน่าสนใจจริงๆอ้าวมาต่อกันที่นี่ค่ะบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้คือลูกรักของวีนะคะลิปครัชนั่นเองนะคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อแบบจางๆเนื้อแบบบางๆอันนี้สีรูบี้นะคะรูบี้เป็นแดงแบบแดงกลางเป็นแดงแบบแดงนึกออกว่าเป็นแดงแบบแดงมันจะเป็นพิกเมนต์แบบเนื้อจะแบบว่าบางๆหน่อยนะคะบางๆแบบแนวอย่างเงี้ยแนวอย่างนี้แนวเหมือนดีออลังโคมจะเป็นเนื้อแบบออกบางๆซึ่งวี่ชอบตรงที่มันไม่หนักปากให้ความชุ่มชื้นเหมาะกับคนปากเป็นร่องแบบนี้แล้วก็ต้องเติมบ่อยแหละกลิ่นหอมออกเบอร์รี่แต่ไม่หอมมากแต่ว่ามันแนบปากดีแล้วก็ให้ความเป็นธรรมชาติสูงดูแบบบางๆละเลื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบความแบบแน่นจนเกินไปชอบความยังมีความชุ่มชื้นในปากแต่ว่าให้ความสัมผัสที่เบาบางคล้ายเป็นเซมิแมตนึกออกไหมแต่ชุ่มชื้นคือไม่ได้แมตแต่มีความบางทุกคนอันนี้อยากให้ไปลองจริงๆมันดีมันทาแล้วสวยดูธรรมชาติให้เหมือนเราเพิ่งแบบจิบไวน์เสร็จอะไรเงี้ยค่ะดูแบบไม่โซ่เลยนะชอบมากมาต่อดีกว่าต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไหลกันเกินนะคะอันนี้คือแม็กที่วิทาอยู่นี่นะคะสีมาลาเคชจะเป็นแดงอมส้มนิดนึงนี่มาลาเคชแม็กนะคะตัวนี้กำลังฮิตซึ่งวิเนี่ยชอบซื้อมาก็สักพักหนึ่งนะคะ
อันนี้คือแมตต์บอกก่อนนะมันคือแมตต์อันนี้เป็นแดงแบบว่าอมส้มนิดนึงเป็นแดงที่มีความอมส้มอมน้ำตาลเห็นกันชัดไหมทุกคนนี่นะคะเป็นแดงที่มีความอมส้มอมน้ำตาลอันนี้เราปากอาจจะเละเทะหน่อยนะคะทุกคนเพราะมันเริ่มมาแถวดีวี่ก็ไม่ค่อยสันทัดนี่นะคะทุกคนอันนี้คือสีแบบสวยมากดูดิเป็นแดงแบบแดงแบบเนี้ยคือวี่ทาที่ปากเนี่ยแล้ววี่ก็เกลี่ยให้มันฟุ้งๆตรงแบบขอบปากมันจะได้แบบนี้สวยดูดิเห็นไหมมาร์เก็ตคือแม็กเนี่ยเขาจะมีความแมทที่อาจจะแห้งหน่อยนะคะทุกคนก่อนถ้าเป็นคนปากล่องแบบวี่อีกแล้วลงลิปมันบางๆแล้วก็ทาแล้วเกลี่ยมันจะได้แดงแบบไร้ไร้แล้วนะแดงไร้ไร้เนี่ยมาแล้วสวยมาลาเคชคือไปลองเถอะแล้วพิกเมนต์แน่นทนระดับหนึ่งมีพกว่าเติมได้บ้างแต่ว่าก็ค่อนข้างจะทนอยู่ดีนะแล้วในความเป็นลิปแห้งเนี่ยวี่ชอบมันไม่แห้งเกินมาต่อฝั่งเกาหลีใกล้หมดแล้วนี่คือฝั่งเกาหลีเพลลิพาร่าอันนี้เป็นลิมิเต็ดที่ซื้อมาช่วงต้นปีนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูคือเนื้อเนี่ยจะเป็นแบบว่าออกครีมมี่แบบเวลเวทเลยเป็นเวลเวทเนื้อกำมะหยี่เช่นกันนะคะทุกคนนะนี่ทุกคนแป๊บนึงปาดยากแท้นี่เห็นไหมคือเนื้อมันไม่ได้พิกเมนต์แน่นมากเหมาะกับการเกลี่ยให้ฟุ้ง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 นะคะก็คือทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยอันนี้เหมาะกับแบบว่าคนที่ชอบแบบความที่เหมือนจะเป็นกำมะหยี่แต่ว่าแมตต์ไม่ได้ครีมมี่สำหรับวี่วี่มันไม่ได้ครีมมี่นะพอมันอยู่บนปากเราไปสักพักเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มเซตตัวเป็นแมตต์นะคะแต่เวลาเราปากที่ดูตรงเนี้ยมันจะดูยังเหมือนเป็นแบบเฮ้ยเป็นเนื้อครีมมี่หรือเปล่าแต่จริงมันแมทนะพอมันอยู่บนปากเราแล้วเนี่ยแต่มันให้ความรู้สึกที่ฟุ้งดีสวยดีเหมาะกับการเกลี่ยแบบนี้เช่นกันแต่วี่รู้สึกว่ามันแห้งไปหน่อยสำหรับวี่นะคะวี่รู้สึกว่าวี่ก็ชอบแต่ว่ามีอันอื่นที่ชอบกว่าแค่นั้นเองอะแต่ว่าไม่ได้แย่อะไรก็คือยังใช้อยู่บ้างนะคะแต่แพ็กเกจน่ารักอะไรเงี้ยแต่รุ่นแอลลี่เนี่ยจะเบากว่าแต่รุ่นนี้จะออกเวลเวทเป็นเนื้อกำมะหยี่อย่างที่วี่บอกแล้วนะอ้าวมาต่ออันนี้เป็นมิลเล่ค่ะมิลเล่อันนี้ก็เป็นเนื้อแบบเวลเวททินคล้ายๆเพลิเพล่าแต่ว่ามิเล่ทนโคตรทนกว่าเพลิมิเล่คือแบบทนโคตรโคตรโคตรทุกสิ่งโคตรอัศจรรย์ความทนเห็นเป็นเนื้อแบบนี้ก็จริงนะคะทุกคนแต่มันทนนะวี่ก็งงอยู่ว่ามันเอาอะไรไปทนมันเวลาเราเห็นเนื้อเวทแบบนี้เราจะไม่คิดนะคะว่ามันจะแบบว่าเออมาทนทานทนใจอะไรขนาดนี้นะเออดูดินี่เห็นชัดไหมคะทุกคนเนี่ยแต่ว่าสีมันเป็นแดงที่สวยนะคะอันนี้401เพลิเพล่าอันนี้สีอะไรอ่ะสีเบอร์6อันนี้คือ401เลยแดงปั๊วแดงสวยแล้ววี่รู้สึกว่าเป็นเนื้อแมตมันให้ความเป็นแมตอยู่นะแต่มันทนทนโคตรแต่ว่าถ้าใครที่ปากแห้งมากๆก็แนะนำให้ลงลิปมันก่อนนั่นแหละมันจะได้เกลี่ยง่ายนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยวี่บอกเลยว่าถ้าคนที่ปากล่องแบบวี่ทาไปแล้วระหว่างวันเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันแห้งนะนิดนึงฉะนั้นถ้าเราลงลิปสติกลงลิปมันไปก่อนเนี่ยมันก็จะได้แบบเท็กเจอร์ที่ดูฟุ้งขึ้นแล้วก็อยู่สวยๆปากไม่ล่องนะคะอ่ะมาต่อที่ไอเทมอีกชิ้นนี่โอ้ไมตินตัวนี้คือแบบ99 บาทจริงดิเฮ้ยโคตรชอบอ่ะอันนี้คือ401โอ้ไมตินอันนี้สวยมากเป็นเนื้อแบบว่าออกจะเวลเวทแต่ไม่ได้เวลเวทมากไม่ได้เวลเวทเท่าเพลิไม่ได้เวลเวทเท่ามิลเล่มันมีความที่เหมือนกับเป็นความเป็นตินยังเหลืออยู่และมีความแมทผสมและมีความทนที่อัศจรรย์อันนี้เป็นแดงอมน้ำตาลหน่อยนะคะวิชอบแดงแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะดูดิเป็นแดงแบบเฉดใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ใช่สีแดงเดียวกันอันนี้คือโอไมตินอันนี้คือดีมากอันนี้คือมันไม่แห้งด้วยอ่ะคือมันดูเหมือนจะแห้งนะเว้ยทุกคนแต่ว่าพอมันอยู่บนปากเรามันกลับไม่แห้งเว้ยมันกลับยังทิ้งความเหมือนชุ่มชื่นให้อยู่ในปากเฮ้ยอยู่บนปากนะแล้วก็สีทนแล้วเนื้อดีนุ่มไม่แห้งคือไม่ทาลิปมันก็ได้อ่ะอันเนี้ยคืออันนี้วี่ชอบมากแล้วมัน99 บาทบอกก่อนไม่มีสปอนเซอร์เขาไม่ได้จ้างให้วี่มาทำคลิปนี้นะคะทุกคนแต่ว่าวี่รู้สึกว่าวี่โอเควี่ชอบจริงๆอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะ11 แบรนด์นะที่วี่แบบ
โอเคแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดในช่วงนี้11แท่งหรือ10แบรนด์นะคะที่วีใช้บ่อยจริงๆในช่วงนี้แล้วก็ถ้ารายละเอียดหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ทิ้งไว้ข้างล่างคลิปได้นะคะแล้วถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้ประโยชน์คลิปนี้คุณชอบคลิปนี้ดีจังเลยก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วย Subscribe Channel วีหน่อยนะคะวันนี้วีพันวันเดอร์ก็ต้องแบบขอลานะคะไปล้างแขนก่อนนะนี่ทุกคนนะไปจั่วกันช่วงนี้ลิปแดงกำลังอินกำลังฮิตนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ลาไปแล้วจริงๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละค่ะบ๊ายบาย